พ,พยายมิฤมริ์พายุไต้ฝุ่นโนรูถลม่มเจ็ดอำเภอถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรเสียหายแล้ว อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโนรูทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนบนเทือกเขาพังเหยเทือกเขาพูเลนคาและเทือกเขาภูเขียวทำให้มีน้ำป่าไหลลงจากเทือกเขาดังกล่าวทะลักลงแม่น้ำชีจำนวนมากจนล้นตลิ่งหลายแรงเร็วหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนแล้วใน6ออำเภอประกอบด้วยอำเภอบ้านข้าออำเภอจตุรัส อำเภอเทพสถิตอเภอกเกษตรสมบูรณ์อเภอ,อนสวรรค์และอ,เ,อเมืองชัยภูมิทางราชการต้องสั่งปักธงแดงเตือนเหตุน้ำท่วมรุนแรงฉับพลันภายใน24ชั่วโมงและที่ท่วมหนักสุดที่อเภอจตุรัสฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนทำให้มีกระแสน้ำล้นจากเขื่อนกักเก็บน้ำลำคันฉูอเภอบำเน็จนรงไหลลงทะลักผ่านตัวอ,อจตุรัส มวลน้ำจากเขื่อนลำคันฉูไหลหลากเข้าท่วมถนนหนทางและบ้านเรือนประชาชนรวมทั้งโซนเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลอำเภอจตุรัสได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างถนนสาย201ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ผ่านเข้าออกจาก จังหวัดชัยภูมิไปกรุงเทพมหาคนครรถผ่านยากลำบากบ้านเรือนประชาชนรวมทั้งโซนเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลอำเภอจตุรัสได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างหลายหน่วยงานระดมกันช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงในเบื้องต้นพบว่ามวลน,น้ำจากเขื่อนลำคันฉู ยังคงหลายบ่าเข้าท่วมถนนสาย201ชัยภูมิสีคิ้วบริเวณหน้าโรงพยาบาลจตุรัสไปถึงหน้าทกศจตุรัสยังคงมีน้ำท่วมสูงเหลือถนนให้รถวิ่งได้เพียงแค่หนึ่งช่องทางโดยถนนบริเวณดังกล่าวถูกน้ำท่วมเป็นทางยาวกว่า800เมตรทางนี้มวลน,น้ำยังจ่อไหลเข้าพื้นที่ของโรงพยาบาลจตุรัสอีกด้วยและยังมีชุมชนอีกสามหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อน จากน้ำไหลเข้าท่วมพร้อมกันนี้ยังมีพื้นที่การเกษตรอีกนับพันไร่ที่ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายแล้วในครั้งนี้ทางด้านนายวรศิษฐ์พุทจีในออำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมได้สั่งการให้เทศบาลจตุรัสนำเครื่องสูบน้ำจำนวนสี่เครื่องไปติดตั้งเพื่อทำการระบายน้ำบริเวณหน้าโรงพยาบาลจตุรัสเพื่อพร่องน้ำออกสู่บึงละหานต่อไป เบื้องต้นมีชุมชนจำนวนสามชุมชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำกระสอบทรายมาปิดกั้นทางน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าโรงพยาบาลจตุรัสหรือกระทบกับผู้ป่วยโดยบางส่วนมีน้ำไหลเข้าไปแล้วบ้างจำนวนหนึ่งด้านชาวบ้านที่ขายของตามแนวถนนสาย2 0 1 1ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้จำนวนหลายหลังคาเรือนทำให้ขายสินค้าลำบากแรงน้ำ ที่รถวิ่งผ่านไปมาผ่านมากระเด็นเข้าร้านต้องนำกระสอบทรายมากั้นขวางทางน้ำเอาไว้และระดมทุกหน่วยงานร่วมกันอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรบริเวณถนน201ช่วงหน้าโรงพยาบาลจตุรัสไปยังทกศอ,อำเภอจตุรัสเนื่องจากมีน้ำท่วมผิวจราจรขาล่องเหลือเพียงหนึ่งช่องจราจร ให้แขวงการทางเปิดช่องทางพิเศษเพื่อระบายการจราจรให้คล่องตัวต่อไปนิว24ิคำหอมภาพข่าวสุกัวรีสุวรรณรายงาน